รื่องจริงผ่านจอช่วงปลายปี2550ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอได้มีโอกาสเดินทางไปยังดินแดนหลังคาโลกเพื่อไปดูการจัดการกับพิธีศพแบบชาวทิเบตเพราะทราบมาว่าคนทิเบตนั้นมีความเชื่อว่าชีวิตหลังความตายหากได้เสียสละร่างกายให้เป็นอาหารแก่แร้งถือเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เรื่องจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปชมครับระหว่างทางในเมืองเจคุนโดนั้นเราก็พบกับฝูงแร้งฝูงหนึ่งบินโฉบไปมาอยู่แนวสันเขาใกล้ๆกับถนนพวกมันกำลังลุมกินซากอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นจนทำให้เรานึกถึงพิธีศพแบบทิเบตชีวิตหลังความตายที่พวกเขาเชื่อคือการบริจาคร่างกายให้กับนกแร้งได้กินการบริจาคทานคือการทำบุญอย่างหนึ่งคุณยายท่านนี้มักจะนำซากแพะที่ตายเองจากฝูงมาให้อยู่บ่อยๆการทำบุญให้กับนกศักดิ์สิทธิ์อย่างนกแร้งพวกเขาเชื่อว่าจะได้บุญเป็นอย่างมากด้วยการเป็นผู้ให้และอุทิศเพื่อคนอื่นแม้แต่ร่างกายก็ยังให้เป็นทานได้คนที่เบสเชื่อในเรื่องนี้เป็นอย่างมากร่างอันไร้วิญญาณจะไม่ตามประโยชน์ถ้าถูกนำมาชำแหละเป็นอาหารให้กับนกแร้งทีมงานมีโอกาสได้เดินทางไปวัดตรีกุงเพื่อไปถ่ายทำพิธีศพแบบทิเบตที่นั่นวัดแห่งนี้สร้างอยู่บนเทือกเขาสูงห่างจากเมืองลาซาไปทางทิศเหนือประมาณ150กิโลเมตรคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับทีมงานเรื่องจิผันจอเนี่ยอยู่ตรงบริเวณลานวัดของตรีกุงนะครับซึ่งเป็นลานวัดที่เตรียมพร้อมที่จะทำพิธีสวดโพวาซึ่งด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนั้นเป็นถุงเอาขาวเป็นร่างศพผู้เสียชีวิตคนหนึ่งซึ่งทางญาติเนี่ยได้แบกขึ้นมาเพื่อจะรอทางพระทำพิธีคนที่เบสจะเก็บศพคนตายไว้ที่บ้านก่อน3วันจากนั้นวันที่4จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ลามะสวดโพวาเพื่อที่จะได้เรียกจิตผู้ตายกลับมาแล้วส่งวิญญาณไปยังสุขาวดีหลังสวดโพวาเสร็จสัปเหร่อจะแบกร่างผู้ตายขึ้นไปยอดเขาเราไม่ได้รับอนุญาตให้ตามขึ้นไปถ่ายทำเพราะญาติๆไม่ยอมเนื่องจากเป็นภาพที่ไม่น่าดูฝูงนกแร้งนับร้อยตัวบินวนอยู่เหนือสุสานเพื่อรอมากินอาหารหลังจากที่สัปเหร่อชำแหละศพเสร็จแล้วสังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นนกแร้งจำนวนหลายร้อยตัวเนี่ยบินวนอยู่บริเวณเหนือสุสานที่ว่านี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยสัปเหร่อก็จะทำการชำแหละศพเพื่อบริจาคให้ทางโรงพยาบาลนี้ครับมีเฉพาะญาติที่เป็นชายเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้พระรูปนี้จะเป็นผู้ทำพิธีด้วยตัวเองมีพระสี่รูปสวดโพวาตัวท่านเองเป็นผู้ชำแหละศพเครื่องมือที่ใช้ชำแหละศพมีเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นมีดเอาไว้หั่นเนื้อส่วนค้อนกับขวานเอาไว้ทุบส่วนที่เป็นกระดูกให้ละเอียดเพื่อนำมาผสมกับซัมปาเพื่อให้นกแร้งได้กินบางครั้งจะผสมเนื้อจามรีลงไปด้วยเพราะแร้งมีจำนวนมากญาติของผู้ตายกลัวนกจะกินไม่อิ่มที่น่าแปลกก็คือเนื้อศพของคนที่เคยทำเลวมามากๆหรือคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายนกจะไม่ยอมลงมากินแม้จะทิ้งศพไว้นาน 2-3 วันแล้วก็ตามคาเรเรเซนะทีนี้ที่งาซนดีตองซังเห็นได้งาซอละเซมดองลุยนี่เกยอรวะญามตันจุนยอทีอินบิจานิเซมเจนซะเกยอรอันนี้งาซอชิซองวีแกปเตเซมเมบาร์เซมเจนมาเรเซมเมปาลูโปจิริยอรวาถ้าลูโปจิริยอบายินะถ้าที่ลูโปเตกยังเพิ่นจิกตกอยู่แม้กระทั่งชีวิตหลังความตายคนทิเบตยังอุทิศร่างกายที่ไร้จิตวิญญาณบริจาคทานให้เป็นครั้งสุดท้ายความกรุณาและความมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งของพระพุทธศาสนาเขาเชื่อว่าการบริจาคทานร่างกายจะทำให้บุญของเขาเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้ชาวทิเบตไม่ให้คนนอกมีโอกาสได้ร่วมพิธีศพได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนภายหลังที่มีชาวตะวันตกเข้าไปถ่ายรูปและเผยแพร่ไปในทํานองว่าเป็นพิธีกรรมที่ป่าเถื่อนแต่หากพวกเราได้ศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วต้องยกย่องในความเป็นผู้เสียสละและเป็นผู้ให้ที่น่านับถือที่สุด
จริงผ่านจอ